สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกาค่ะมีมากเกินไปใช่ไหมที่ขออะไรแบบนี้ก็ดีใจค่ะจริงๆชอบเพลงที่มันมีกลิ่นอายของเมโลดี้ที่เป็นแบบย้อนยุคนิดๆแล้วก็มีความเป็นแจ๊สซี่เบาๆอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะเลยรู้สึกว่าดีใจที่ครั้งนี้นะคะได้กลับมาร้องเพลงกับชันเดเลียแล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าเราเข้าปากมากๆเลยค่ะสำหรับละครเรื่องวาวอนรักนะคะก็จะเป็นละครในสายแบบโรแมนติกคอมเมดี้มีแบบย้อนยุคไปด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยพอเขาบอกกลิ่นอายมาว่ามันจะมีแบบย้อนยุคแต่มันไม่ได้ย้อนไปไกลมากมันจะมีความแบบเก๋ๆผสมแบบโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าก็เลยแบบพยายามตีโจทย์ว่าร้องยังไงให้มันดูเป็นเพลงป๊อปธรรมดาด้วยแต่ว่าก็ยังใส่ความแจ๊สซี่มีเลย์แบ็กนิดๆนะคะยังใช้โทนที่มันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้ฟังแล้วมันดูพยายามมากเกินไปให้มันไลท์ๆเบาๆไปกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบร้องแล้วสบายมีความสุขค่ะเพลงนี้ก็จริงๆมันก็ยากในแง่ของเรื่องของการหาโทนเสียงหรือว่าความพอดีกับเพลงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็แบบจริงๆมันก็มีหลากหลายวิธีที่จะตีความแต่ว่าไม่ยากเลยกับการทำงานกับพี่โบ๊ทนะคะโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่หนึ่งที่เป็นคนแต่งก็คือช่วยทั้งสองท่านก็คือช่วยบอกว่าอยากได้ตรงนี้แบบลมๆนะอยากให้เล่าแบบความรู้สึกแบบนี้มีความวาวอนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเจอว่าเราจะใส่อารมณ์ไปมากน้อยประมาณไหนค่ะสำหรับเพลงว้าวอนนะคะก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีความรักที่ดีมีการอ้อนวอนว้าวอนขอร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนเป็นการขอฟ้าขอให้เราได้เจอนะคะซึ่งพอมันใช้คำว่าว้าวอนเข้ามาแล้วว่ามันมีความน่ารักอยู่ในเพลงแล้วก็สำหรับส่วนตัวว่ารู้สึกว่ามันเป็นเมโลดี้ที่เข้ากับคำว่าว้าวอนจริงๆร้องแล้วรู้สึกว่าเราได้ร้องในคำที่เราก็ไม่ค่อยเคยได้ร้องคำนี้ก็ไม่ค่อยได้เคยอยู่ในเพลงไหนๆด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาฟังสบายน่ารักไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นไทยเก่านิดๆแต่ว่าแจ๊สซี่ด้วยซึ่งอันเนี้ยมันรู้สึกว่าคนฟังน่าจะฟังสบายแล้วก็ยิ้มไปเหมือนกับที่ดูละครโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะฝากเพลงว้าวอนนะคะจากละครเรื่องว้าวอนรักทางช่อง3ด้วยนะคะฟังที่ไหนก็สบายฟังก่อนนอนยิ่งดีฟังกับละครยิ่งเลิศค่ะต้องดูละครด้วยนะคะนี่มากเกินไปใช่ไหมที่ขออะไรแบบนี้ที่ว้าวอนฟ้าเรื่อยไปจนเจอใครที่สักคนที่หัวใจ